OPPO Reno 8T 5G รุ่นใหม่ตัวเต็งถ่ายพอร์เทรตชัดสุด108ล้านพิกเซลแถมรอบนี้อัพสเปคขึ้นให้เยอะเลยค่ะReno ออกรุ่นใหม่มาแล้วนะคะถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขายังจะใช้เป็นเลข8อยู่เนาะแต่เขาก็ใส่ความปังอัพสเปคต่างๆเข้าไปให้หลายมุมเลยโดยเฉพาะในเรื่องกล้องที่รอบนี้ให้มาเป็นกล้อง108ล้านพิกเซลแล้วนะคะแล้วก็เรื่องจอของเขานะคะรอบนี้เนี่ยก็ให้มาเป็นจอแบบโค้งแล้วก็เป็นจอ120เฮิรตซ์แล้วด้วยนะบวกกับอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็คือให้ชาร์จไวแบบ67วัตต์ซุปเปอร์วูมาซึ่งเครื่องอยู่ที่มือใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปทดสอบใช้งานจริงเลยแต่เรื่องหลักๆที่ขอเน้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกล้องของรุ่นนี้ว่าเฮ้ย108ล้านถ่ายจริงออกมาจะเป็นยังไงจะถูกใจสาวๆแบบเราไหมก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะพาทุกคนไปลองเรื่องกล้องนะคะขอพูดถึงเรื่องดีไซน์ของเขาหน่อยเอาจริงมันน่ารักมากแล้วก็มีความสวยมากทุกคนที่ใหม่ชอบเนี่ยก็คือสีของเขาด้วยความที่รอบนี้นะคะก็ยังมาในคอนเซปต์สีทองซันไลท์โกลว์เหมือนเดิมแต่ถ้าทุกคนดูดีๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมองตรงๆทองที่ไม่ทองจัดๆแล้วเวลาโดนแสงก็จะมีความเหลือบๆนะคะหลายสีเลยเท็กเจอร์ก็จับแล้วมีความไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือนะมีความแมตต์ๆอยู่แล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้ด้วยบวกกับหน้าจอของเขาทุกคนให้มาเป็นจอที่ใหญ่ชัดสีสวยอย่างที่บอกไปนะคะว่าให้จอมาเป็น120เฮิรตซ์ใช่ไหมเวลาที่เราถลายอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าจอลื่นจอติดมือทัชดีมากเลยบวกกับสีของเขาเนี่ยใครที่ชอบเอาไปดูหนังดูซีรีส์ก็ดูได้สนุกเลยสีเขาเด้งชัดเจนออกมาเลยแล้วก็ใครที่ชอบถือมือถือนานๆเนี่ยด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ของเขามีความบางและเบานะคะก็สามารถถือจับมือเดียวก็ได้ถือจับ2มือถือยาวๆเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกปวดนิ้วหรือว่าปวดมือนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยด้วยความที่เป็นตัวเครื่องโค้งๆแบบนี้นะคะกลัวจะจับไม่ถนัดมือหรือเปล่าจะตกไหลหลุดหรือเปล่าเขาก็มีเคสแถมมาให้ในตัวกล่องด้วยนะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการใส่เคสได้และอยากให้ทุกคนดูอีกหนึ่งเรื่องถ้ามองตรงๆดูดีๆแทบจะไม่เห็นขอบจอแล้วนะด้วยความที่โค้งก็เลยทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะเป็นรุ่นที่แบบดูพรีเมียมดูมีความเรือธงค่ะต่อกันที่เรื่องกล้องนะคะทุกคนการที่เขาบอกไปว่ารอบนี้เนี่ยให้มาเป็น108ล้านพิกเซลอ่ะถ่ายจริงจะเป็นยังไงก็มาลองถ่ายกันจริงๆเลยละกันขอเบิกตัวตากล้องของเราเบิกตัวตากล้องอีกแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะต้องเข้าไปตั้งค่า108ล้านพิกเซลตรงนี้ก่อนหมายว่าเขาทำสกินโทนได้ดีอ่ะสวยถูกใจมีความขาวๆนิดนึงน่ารักเนอะนี่นะคะเวลาที่เราถ่ายมาเป็น108ล้านรู้สึกว่าอุ๊ยองศาไม่ได้มุมไม่ได้อยากจะครอปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำได้หมดเลยนี่นะคะครอปออกมาแล้วก็ภาพยังชัดอยู่ยังสวยจึ๊งไม่เสียรายละเอียดมันเลิศซึ่งเวลาที่เราถ่าย108ล้านคนเดียวทุกคนอาจจะรู้สึกว่าถ่ายยังไงก็ชัดแหละมีเราอยู่คนเดียวให้108ล้านมาทั้งทีเดี๋ยวชวนทางออฟฟิศมาถ่ายกันเลยแล้วมาซูมดูกันว่าหน้าใครคนไหนรอดไม่รอดบ้างไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวอยู่นิ่งๆกันนะ1 2 3ก็มันชัดอยู่นะว่าไม่ได้นะซูมดูหน้าแต่ละคนไปโอเคอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเด่นนะคะก็คือการถ่ายพอร์เทรตตอนนี้เลือกแสงมาเป็นแบบแสงรำไรมาลองถ่ายดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนอยู่สวนฝรั่งเศสอากาศดีดูใส่เสื้อหนาวอากาศแบบ12องศาสวยคันนี้แบบถ่ายแบบย้อนส่งย้อนแสงหมายว่าสกินโทนรอบนี้ทำได้สวยเลยนะให้สีที่ชัดแต่ว่ามีความละมุนอยู่เหมือนใส่ฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์เกาหลีให้เราเนี่ยผู้หญิงชอบแน่นอนเอาจริงไหมถ่ายแล้วชอบมากทุกรูปชอบแบบชอบบวกกับแบบพอร์ตเทรตที่สามารถปรับหน้าเนียนจมูกโด่งตาโตได้นะคะซึ่งถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนเอาแล้วจะใช้โหมดไหนดี108ล้านก็ดีถ่ายปกติก็ดีถ่ายพอร์ตเทรตก็ดีเราจะต้องถ่ายอันไหนยังไงนะคะไปมองเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบ108ล้านใช่ปะก็จะเหมาะกับแบบถ่ายไกลๆไว้ก่อนแล้วมาครอปใช้งานอีกทีหรือว่าถ่ายกับหมู่มวลเพื่อนๆเราแล้วอยากจะซูมดูแต่ละคนเนี่ยก็ยังจะได้หน้าแต่ละคนที่ชัดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นการถ่ายแบบโหมดปกติของเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบเพิ่ม HDR ได้ใครอยากจะเอาไปถ่ายกับท้องฟ้าหรือว่าอยากจะให้ AI ดึงสีอะไรต่างๆที่เขาแบบคิดคำนวณมาให้เลยเนี่ยโหมดนั้นก็จะตอบโจทย์แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่ถ้าเป็นโหมดพอร์ตเทรตแบบเนี้ยอะอยากได้หลังละลายอยากจะปรับให้หน้าเรียวหน้าใสหน้าเนียนโหมดเนี้ยก็ตอบโจทย์ก็เหมาะเลยอเลิศอยากถ่ายอะดิ
นอกจากนี้เขาก็ยังมีโหมดโบเก้ Flare Portrait นะคะที่ถ่ายออกมาแล้วแบบด้านหลังจะมีความเป็นโบเก้เพิ่มลูกเล่นให้กับภาพเราแล้วเขาก็ยังมี Selfie HDR ด้วยนะคะที่เวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยเขาอยากจะสามารถเก็บหน้าเราให้สว่างได้โดยที่ข้างหลังเนี่ยก็ยังจะเห็นแสงท้องฟ้าเห็นบรรยากาศต่างๆอยู่เดี๋ยวใหม่ขึ้นรูปให้ดูเลยค่ะและอีกอย่างที่ว้าวนะคะในรุ่นนี้ที่มีที่อุ๊ย Reno 8ก่อนหน้านี้ไม่มีก็คือ40เท่าไมโครเลนส์นะคะถ้าใครจำได้เนี่ยเขาก็เคยอยู่ในไฟล์ X3 Pro เนาะที่เราสามารถถ่ายใกล้ๆได้อารมณ์เหมือนกล้องโทรทัศน์นั่นแหละซึ่งหลายๆคนจะรู้สึกว่าอ้าวโหมดนี้ที่ให้มาจะได้ใช้งานยังไงจะได้ใช้จริงหรือเปล่าหมายว่าเราสามารถถ่ายอันเนี้ยเป็นแม่ค้าขายของนะคะก็อาจจะใช้โหมดนี้ในการซูมดูร่องรอยซูมดูตำหนิแล้วก็ส่งไปให้ผู้ซื้อของเราต่อได้ก็เลิศอยู่เหมือนกันหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานจริงแต่ลองเอามาอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะซึ่งเรื่องการถ่ายวิดีโอของรุ่นนี้นะคะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของเขาเนี่ยสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 1080p เลยก็แนะนำว่าถ้าใครที่เอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็อาจจะถ่าย TikTok ถ่ายรีลอาจจะหาขาตั้งกล้องให้เขาหน่อยแต่รวมๆเนี่ยสกินโทนต่างๆหรือว่าแสงสีที่เขาเก็บรายละเอียดมาได้เนี่ยก็ยังสวยอยู่ค่ะเมื่อกี้ที่เราเอาไปถ่ายรูปมาเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงแบบถ่ายรัวๆติดๆกันไปเลยนะคะแบตเตอรี่ก็ลดลงมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะตอนเริ่มถ่ายเนี่ยอยู่ที่ 70% ตอนนี้อยู่ที่ 57% นะคะอาจจะดูลดเยอะนิดนึงเพราะว่าใหม่ใส่ซิม 5G ด้วยแล้วก็เครื่องเนี่ยพออากาศประเทศไทยร้อนๆก็อาจจะมีอุ่นๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมากนะก็ยังพอที่จะใช้เครื่องต่อไปได้ก็เลยมองว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องตลอดเวลาแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็น่าจะอยู่ได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะบวกกับถ้าเกิดว่าแบตหมดระหว่างวันก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาให้ชาร์จไวแบบ67วัตต์มาเลยซึ่งเมื่อกี้ก่อนที่จะเอาไปถ่ายรูปกันนะคะแบตเขาก็กำลังจะหมดเนื้อใหม่ก็เสียบชาร์จแป๊บนึงก็ไปใช้ถ่ายรูปต่อได้เลยค่ะและรุ่นนี้นะคะก็ยังใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 695อยู่ความรู้สึกตอนใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เร็วทันใจแต่ก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลไม่ได้ติดขัดอะไรค่ะมาถึงข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะที่เจอตอนที่เราลองเอาไปใช้งานมาดูเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายกดถ่ายรูปรัวๆเนี่ยบางจังหวะอาจจะต้องรอนิดนึงนะให้เขาแบบได้ประมวลผลนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องกดย้ำ2ทีนะคะบวกกับตอนที่เราพรีวิวดูรูปเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเขาประมวลผลนิดนึงแต่ว่าหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยรูปสวยเป๊ะแน่นอนค่ะบวกกับบางรูปเนี่ยถ่ายในสถานที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันเนี่ยภาพที่ได้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแนะนำนะคะว่าถ้าไปถ่ายใช้งานจริงๆเนี่ยกล้องเขาดีอยู่แล้วก็หาแสงให้เขาให้ดีช่วยด้วยยิ่งแสงดีกล้องดีถ่ายออกมาเราก็จะยิ่งสวยก็จะเป็นผลดีต่อเราค่ะงงมากแอดอีกแล้วลำโพงไม่พอปะคะพี่ใหม่มันยังไงมันต้องมีตัวช่วยนะคะกับ Oppo Enco Air 3ก็รุ่นใหม่เปิดตัวพร้อมกันไปเลยหูฟังของเขาเข้าสู่รุ่นที่3แล้วนะคะอันนี้เป็นแบบเปิดแบบตลับแป้เปิดแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมีกิมมิกด้วยนะข้างล่างเนี่ยเป็นสีแบบสีทึบข้างบนเป็นสีแบบโปร่งใสใหม่ชอบมากทุกคนหูฟังของเขาเนี่ยด้านบนจะเป็นสีขาวใช่ปะด้านล่างจะมีความเป็นเหมือนแบบเม็ดคริสตัลจะมีความใสๆซึ่งจากการที่ใหม่ลองใช้หูฟังมานะคะรู้สึกว่าเขาก็ให้เสียงได้ดีนะขนาดเปิดเสียงไม่ดังสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะดังเลยแหละทุกคนแล้วเรายังได้ยินเสียงแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเพลงในหนังในซีรีส์นะคะแต่ความรู้สึกตอนฟังเนี่ยเสียงเขาจะมีความแน่นๆอยู่อันนี้ก็ลองไปฟังดูละกันอาจจะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนว่าเป็นคนชอบฟังเพลงชอบดูหนังสไตล์ไหนค่ะซึ่งถ้าใครนะคะโดนรุ่นนี้ตกแล้วเนี่ยยังไงก็ลองดูหูฟังของเขาไปด้วยละกันนะจะได้แบบอีโคซิสเต็มเดียวกันไปเลยเชื่อมต่อกันง่ายๆสรุปแล้วใหม่มองว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นมือถือ1รุ่นที่ถ่ายพอร์เทรตได้สวยได้จึ้งจริงๆนะคะก็ถ่ายได้ดีตามสไตล์ Oppo ของเขานั่นแหละซึ่งใหม่มองว่าสิ่งต่างๆที่เขาใส่มาเรื่องจอเรื่องกล้องนะคะหรือว่าสีที่ให้มาพันล้านสีเนี่ยเราได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆก็มองว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เน้นใช้งานทั่วไปถ่ายรูปเสพคอนเทนต์นะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็น1รุ่นที่ตอบโจทย์มากๆเลยแถมเขาก็ยังมาในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น RAM 8 ROM 128เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ 13,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแรม8เราอัพความจุเป็น256กิกราคาของเขาจะอยู่ที่ 14,990 บาทค่ะเพื่อนๆคนไหนที่พรีออเดอร์ไปแล้วหรือว่าเป็นสาวก Reno อยู่แล้วใช้รุ่นกลับมาเป็นยังไงได้รุ่นนี้มาลองใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้มาพูดคุยกันได้วันนี้ใหม่ไปแล้วค่ะลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวบ๊ายบายกดซับให้เราด้วยนะคะตะดาตะดา